ในที่สุดผลการตรวจไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ของนายชาอีโบโซนารูประธานาธิบดีบราซิลวัย65ปีก็ออกมาเป็นบวกจนได้หลังไม่ทำตามคำแนะนำของแพทย์ไม่รักษาระยะห่างไม่สวมหน้ากากอนามัยทั้งยังเข้าไปพบปะชุมนุมและจับมือกับประชาชนจำนวนมากสำนักข่าว CNN รายงานว่าก่อนหน้านี้ชาวบราซิลจำนวนมากเห็นว่าโบโซนารูเริ่มมีอาการไอระหว่างการไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังนั่งติดกับคนอื่นๆอีก6คนและไม่มีใครสวมหน้ากากอนามัยเลยโดยในกลุ่มนี้มีนายโอเชริอูมารินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาภูมิภาคและนายเปตรูกิมาราเอสประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ธนาคารไกชาเอโคโนมิกาเฟเดรัลอยู่ด้วยนอกจากนี้ผู้นำบราซิลรายนี้ยังสัมผัสใกล้ชิดกับคนในรัฐบาลอีกหลายคนรวมถึงประชาชนทั่วไปทั้งยังร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำบราซิลเมื่อวันเสาร์ที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีบราซิลพยายามสื่อสารกับชาวบราซิลมาโดยตลอดว่าไวรัสโควิด-19 ไม่ร้ายแรงและเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาเท่านั้นนอกจากนี้ผู้นำรายนี้ยังไม่ทำตามคำแนะนำทางการแพทย์อยู่หลายครั้งเช่นเข้าไปร่วมประท้วงกับประชาชนโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยและยังจับมือกับประชาชนอีกหลายคนเมื่อวันจันทร์ที่6กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้โพสต์คลิปลงใน YouTube ที่สังเกตเห็นได้ว่านายโบโซนารูเริ่มสวมหน้ากากอนามัยและพยายามไม่เข้าไปใกล้กลุ่มผู้สนับสนุนที่รออยู่ด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีทั้งยังบอกกับผู้สนับสนุนว่าตนกำลังทำตามคำแนะนำของแพทย์ที่ให้เว้นระยะห่างทางสังคมหลังจากเริ่มแสดงอาการว่าติดเชื้อไวรัสแต่ก็ยังปฏิเสธโดยบอกว่าตนไปตรวจมาแล้วและปอดของตนยังสะอาดปลอดโรคดังกล่าวมีการวิเคราะห์กันว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บราซิลเผชิญกับสถานการณ์การติดเชื้อเป็นอันดับ2ของโลกเนื่องจากที่ผ่านมาประธานาธิบดีรายนี้มักขัดแย้งกับบรรดาผู้ว่าการรัฐอยู่หลายรัฐและแม้แต่กับรัฐมนตรีสาธารณสุขเกี่ยวกับมาตรการการกักกันโรคจนทำให้การตอบสนองต่อโรคนี้ไม่มีความแน่นอนขณะที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขของบราซิลก็เป็นเพียงรักษาการรัฐมนตรีเท่านั้นเพราะนายโบโซนารูไล่รัฐมนตรีว่าการออกไปแล้ว1คนส่วนคนต่อมาก็ทนไม่ได้จนต้องขอลาออกไปเองล่าสุดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบราซิลยังคงครองอันดับ2ของโลกต่อเนื่องเป็นรองก็แต่สหรัฐอเมริกาเท่านั้นโดยมียอดผู้ป่วยอยู่ที่ราว 1,800,000 คนมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นราว 40,000 คนต่อวันและมีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 65,000 คนเมื่อดูไปแล้วหากลำพังตนเองจะมีทัศนคติที่ไม่กลัวและจะย่อหย่อนต่อการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 คงไม่เท่าไหร่แต่หากนำพาประชาชนในประเทศติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากมายมหาศาลแบบนี้ไปด้วยก็ยิ่งน่ากังวลรณชาติบุตรแสนคมทีมข่าวนิวส์วันรายงาน